ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่ยืนอยู่ข้างบนเพื่อให้กล้องคือแม่ชีนันทวันเปิดตั้งแต่ย่านน้ำพุซึ่งเมื่อวานนี้คณะพุทธสาวิกาและอาสาสมัครของเรามาช่วยกันปลูกตอนที่คุณแม่นำเสนอตอนเย็นเนี่ยเพิ่งปลูกได้สัก2-3คะนาเองนะคะแต่ตอนนี้เราเห็นเลยว่าทุกขั้นบันไดที่มีย่านน้ำพุกำลังเติบโตรับแสงในรุ่งอรุณเช้าเนี้ยมาจากหัวใจของพุทธสาวิกาอาสาสมัครและเด็กๆจากประปากยอที่ทำให้พวกเรารู้ว่าต้นไม้ก็ต้องการที่อยู่ที่ปลอดภัยเมื่อใดก็ตามที่เราอยู่กับธรรมชาติและเรารู้สึกว่าเราปลอดภัยเพราะใจของเราที่ไม่ระโมบกับธรรมชาติไม่ขโมยธรรมชาติเราเป็นสรรพชีวิตที่พึ่งพิงอิงอาศัยมันจะงดงามทั้งโลกภายนอกและก็โลกภายในทีเดียวค่ะการเลี้ยงชีวิตชอบเป็นอย่างไรเล่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันเมื่อเราทำการงานชอบแล้วคือดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ฆ่าไม่ลักไม่สัมสอนทางเพศมีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่ในการลงทุนในเหตุแล้วอาชีพชอบของเราก็คือการอยู่กับสิ่งที่เราพอใจอย่างไม่เผลอเพลินหรือถ้าไม่พอใจก็ต้องถอนออกให้ได้เร็วจะไม่อยู่ในโลกนี้อย่างคาดการหรือคาดหวังแต่จะเป็นนักลงทุนที่จะละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดให้ได้การละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเป็นอย่างไรเล่าก็คือรู้ว่าถ้ามันพอใจก็ให้รู้ว่าพอใจเดินตามมาเลยค่ะคุณแม่จะลองนำเสนอโดยผ่านกระบวนการของการเดินเล่นในสวนธรรมที่เราเรียกว่าหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเรามีความพอใจกับการที่จะได้ปลูกต้นน้ำพุเมื่อวานนี้ต้นน้ำพุได้หยั่งรากลงไปในแผ่นดินของหุบเขาโพธิสัตว์แล้วในความพอใจมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ในทุกครั้งที่มีความพอใจมันเกิดขึ้นจากการลงทุนการจดจ่อจิตการตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จการทดลองแล้วการทดลองอีกจนเรารู้สึกได้ว่าเรากลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมันก็แน่นอนล่ะค่ะที่เราจะต้องพอใจจริงไหมไม่ใช่ว่าพอเราบอกว่าเราต้องถอนความพอใจเราก็เลยไม่ต้องทำอะไรเสียเลยไม่ใช่ค่ะเรายังต้องปลูกเพราะเราเชื่อว่าในอนาคตของต้นที่เราปลูกอยู่เนี่ยมันคือกอเนี้ยแหละค่ะกอเนี้ยปลูกมา1ปีแล้วเป็นอย่างนี้ขยายเป็นอย่างนี้ไม่ต้องดูแลอะไรเลยแต่เวลาที่ลมพัดเขาแสดงธรรมดอกตูมก็เข้มหน่อยดอกบานก็ดูยาวหน่อยพอดอกที่มันเป็นแสดงอนิจจังมันก็ขาดขาดวินวินดอกหญ้าก็ปลิวไปมันเหมือนดอกหญ้าจากกอเนี่ยก็ปลิวไปเราเห็นเลยนะคะว่าต้นน้ำพุเนี่ยพร้อมที่จะเติบโตและแบ่งบานในฤดูฝนเนี่ยคุณแม่ว่าเขาก็จะให้ดอกเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อมันพอใจเพราะมันลงมือทำต้องทำยังไงหญ้าน้ำพุเนี่ยไม่ใช่ของฉันดูค่ะจังหวะแห่งการถอดถอนความพอใจก็คือเราทำอย่างเต็มที่เราลงทุนอย่างเต็มที่สิ่งนี้มีเพื่ออะไรเพื่อโลกใบนี้ไม่ใช่เพื่อการเป็นของฉันเมื่อเราถอดถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้ด้วยสติเพราะเรามีสัมมาอาชีโวคือละการเลี้ยงชีวิตด้วยตัณหาคือไม่ได้ด้วยความทยานอยากมีเธอต้องบานมาเพื่อฉันหรือครอบครองเธอเป็นของฉันเมื่อความอยากมีอยากเป็นแล้วก็ไม่อยากเป็นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้อยากให้มันเป็นแต่อย่างนี้ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราถอนได้เนี่ยสิ่งนี้มันจะเป็นอย่างที่มันเป็นในโลกนี้และโลกนี้มันงดงามถ้าเราถอนความพอใจและความไม่พอใจแต่มีแอคชั่นในเหตุปัจจัยที่เราเห็นอยู่นี้อย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถของเรานะคะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องสัมมาอาชีโวเนี่ยมันไม่ใช่แค่ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเราท
ทำการงานชอบจนกระทั่งเรามีสัมมาอาชีโวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำรงอยู่ในสัมมาอาชีโวนั้นอย่างคนที่ไม่เผลอเพลินและครอบครองโลกนี้เป็นของฉันนะคะก็ยังมีอีกหลายกระถางทีเดียวค่ะที่จะต้องทำก็วันนี้ถ้าใครอยากจะมาเป็นอาสาสมัครนะคะที่จะช่วยพวกเราปลูกหญ้าน้ำพุนี้ก็สามารถมาได้อันนี้ก็มีดอกแล้วนะกระถางนี่มีดอกแล้วลูกนะเห็นไหมมีดอกไม่ยากเลยเนี่ยส่วนเล็กๆนั่นเดี๋ยวก็ลองดูการเชื่อมกันระหว่างหญ้ากับตรงนี้ไม่ต้องถอนออกค่ะเดี๋ยวหาความเป็นไปได้ในการเชื่อมเพื่อที่จะทำให้มันเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกันเราทำหุบเขาโพธิสัตว์ด้วยพื้นฐานของสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตชอบที่ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้ได้ด้วยสัมมาสติจึงไม่ใช้ชีวิตอย่างเบียดเบียนไม่มุ่งร้ายไม่คิดร้ายนะคะแล้วก็มีชีวิตที่ชอบการทำการงานชอบจึงเป็นอย่างนี้นี่เองเราจะเห็นว่าเขามีสายน้ำอยู่คุณแม่เดินผ่านคุณแม่ก็อยากรดน้ำตามภาษาของคนที่ชอบรดน้ำก็แค่เอามืออย่างเงี้ยค่ะพอพรมเข้าไปเนี่ยค่ะก็สวยงามไม่ใช่แค่สวยงามเพราะว่าคุณแม่ทำงานแต่คุณแม่สวยงามเพราะใจของเราต้องไม่ครอบครองสิ่งเหล่านี้ต้นไม้บานก็เพื่อให้ทุกสรรพสิ่งในโลกนี้นะคะได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังเนี่ยการยืนรดน้ำต้นไม้เนี่ยเป็นสัมมาอาชีโวอย่างนึงเพราะมันถอดถอนความเป็นฉันความเป็นของฉันนะคะเย็นด้วยใครรดน้ำต้นไม้เนี่ยมันช่างเย็นจริงๆมันมีความเย็นกายเย็นใจไปหมดเห็นหมดความสุขที่เกิดขึ้นได้จากการให้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ทุกคนก็ทำได้ค่ะจากการให้การรดน้ำต้นไม้เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของการให้นะคะที่ไม่ครอบครองด้วยนะเป็นการให้ที่ไม่ครอบครองเป็นการให้ที่ขอบคุณโอกาสที่เราได้ทำได้ให้ด้วยนะมันจึงเป็นอะไรที่แบบมันเป็นการปฏิบัติธรรมที่ดีมากเลยไม่ใช่เราปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้เป็นของฉันเมื่อไหร่ไม่ใช่ต้นไม้ก็เป็นของโลกนี่แหละก็ลดให้เขาหน่อยนะมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็จะต้องหาแม่ชีมาไม่งั้นคุณแม่ก็จะไม่ได้แสดงธรรมเนาะอ้าวละจ้ะโอเคก็เป็นโอกาสนะคะผ่านประตูซึ่งเมื่อวานนี้หนังก็ตามคุณยายมาด้วยลูกหนังน่ารักมากเริ่มหัวเราะมีความตั้งใจนะปลูกต้นไม้ให้พ่อเนี่ยก็พูดกันถึงเรื่องลมหายใจลมหายใจของพ่อคือสู่ธรรมชาติแต่ยังอยู่ในต้นไม้ที่ลูกปลูกอ่ะเพราะว่าพ่ออยู่ในตัวลูกเมื่อพ่ออยู่ในตัวลูกลูกทำสิ่งที่มันเป็นกุศลและเจตนานะเนี่ยเริ่มมีดอกแล้วนะพวกเนี้ยเมื่อหนังเขามาทำกุศลด้วยเขาเจตนาที่จะระลึกถึงพ่อเขาคุณแม่ก็เห็นเลยเขาปลูกต้นไม้ไม่รู้ต้นไหนล่ะมันก็ไม่ใช่ของเขาแต่เขาปลูกเพื่อระลึกถึงลมหายใจของพ่อเขาเนี่ยคุณแม่ว่าสิ่งที่เราพบก็คือว่าความรักที่พ่อมีต่อลูกแล้วมาทำให้ลูกเป็นอนุสาวรีย์ที่ยังมีชีวิตแม่พ่อจะตายแล้วเนี่ยอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตเนี่ยมันจะทำอะไรที่มันจะรู้สึกได้ถึงสิ่งที่รักที่ตายจากอย่างกตัญญูเขาก็ปลูกต้นไม้ด้วยความกตัญญูกับพ่อเขาคุณยายก็เห็นเขาเรียนรู้เขาตั้งใจความกตัญญูที่มันเกิดขึ้นจากความตั้งใจมันเรียนรู้ได้หมดเลยลูกกว่าคนที่จะต้องเรียนรู้แต่เขามีสำนึกในการที่จะเรียนรู้มีสำนึกที่จะเป็น
หนึ่งในความสำเร็จที่เห็นอยู่ตรงนี้ค่ะการงานชอบความสำเร็จเป็นของโลกด้วยนะไม่ต้องมาติดชื่อว่านี่คือชื่อพ่อชื่อเราคนปลูกน้ำพุนี้ก็เป็นน้ำพุที่ให้ความงดงามกับโลกเนี่ยค่ะก็เมื่อวานนี้ปลูกมาเดี๋ยววันนี้ก็ปลูกต่อเดี๋ยวถ้าเผื่อใครอยากมีโอกาสที่จะมาปลูกกับพวกเรานะคะก็มาเลี้ยงชีวิตชอบด้วยกันก็คงปลูกทั้งหมดมีอยู่ 3,500 ต้นโอ้คุณแม่อยากรู้ชื่อของคนที่ปลูกแล้วส่งมาให้เราเพราะว่าเขาลดราคามากอ่ะผมจะทำจดหมายขอบคุณทุกคนเลยนะคือคุณแม่ทำการงานชอบอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบคุณทุกคนต้นโพแตกแล้วค่ะโพสกลแตกแล้วต้นกลางแตกแล้วเดี๋ยวพี่ติ่งมาแล้วเราอาจจะต้องขอร้องต้นไม้คนโคนที่จะกินน้ำเยอะว่าอย่าเพิ่งโตมากจนกระทั่งรากไปหมดวันนี้มีโอกาสที่จะนำเสนออีกสิ่งหนึ่งซึ่งพวกเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าเขาเสกกันหรือยังไงนะที่เนี่ยก็คือการเลี้ยงชีวิตชอบของอาสาสมัครในเสถียรธรรมสถานคือการทำงานอย่างไม่เพลินชอบเพลินชังแต่ทำงานอย่างมีหัวใจของความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จนั่นนะคะวันนี้คุณแม่เห็นกลุ่มของคุณชายโคซาไอซวอลนะคะตั้งห้องน้ำแล้วค่ะเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปดูแต่วันนี้ขอยังเข้าไปดูต้นโพสกลหน่อยได้ไหมอนุญาตไหมคะการเลี้ยงชีวิตชอบคือการละตัณหาตัณหามันมาจากรากของการเพลินในเวทนาพอเราเห็นสุขเวทนาเราก็อย่าเผลอเพลินไม่ทำงานด้วยเพลินในเวทนาแต่ขยันตั้งใจทดลองเพียรแล้วเพียรอีกจิตตั้งมั่นนะคะทำงานด้วยความรักอิทธิบาท4มาเลยความรักเพียรในการละความขี้เกียจไม่กลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จกล้าทดลองพอจิตตั้งมั่นมันจะวิมังสาคือใคร่ครวญทดลองทำแล้วทำอีกปลูกครั้งแรกไม่ได้ปลูกครั้งที่สองปลูกยังไงรดน้ำยังไงโอ้คุณแม่เชื่อว่าการใคร่ครวญเป็นความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงลงทุนในเหตุอย่างเงี้ยค่ะคือเรียกว่าการเลี้ยงชีวิตชอบคือละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดละการเลี้ยงด้วยตัณหาคือความอยากพอไม่มีความอยากกระตุ้นความอยากอยากเยอะๆ mindset มันก็บอกว่าต้องรวยต้องไปละโมบอันนี้ก็ไม่เป็นสัมมาอาชีโวทีนี้ในกรณีที่เราละสิ่งที่ชอบแต่ขยันมากขึ้นและถ้าเผื่อมันไม่เป็นดั่งใจมันเป็นนักทดลองมันก็ไม่รู้สึกปฏิเสธความผิดพลาดและก็ไม่กลัวการถูกตำหนิเราต้องถือว่าเสียงทุกเสียงเตือนให้เรากลับมาสู่ความสำเร็จสมมติเรากำลังเดินทางอยู่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องรู้ว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เราไม่ได้ทำสมมติว่าถ้าเราไม่ได้ทำเราไม่ทุจริตเราไม่ได้ทำเมื่อเราเจอคำวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เขาไม่รู้เขาสื่อสารไปด้วยความไม่รู้ถ้าเราไม่ได้ทำแล้วเรารู้คนที่ทำการงานชอบเนี่ยจะต้องให้อภัยเราจะไม่กลัวการถูกตำหนิหรือติฉินยินชาเพราะเรามีหิริและโอตตัปปะเมื่อเราไม่กลัวเรามีหิริและโอตตัปปะละอายและเกรงกลัวเนี่ยเสียงที่สะท้อนเข้ามาถึงเราเนี่ยมันเตือนให้เราอย่าทำมันมีบุญคุณลูกถ้าเราถูกเตือนโดยสังคมจำนวนมากต้องขอบคุณเขานะลูกขอบคุณที่เตือนว่าอย่าทำนะและถ้าเผื่อคุณทำแล้วต้องขอบคุณเขามากเลยที่จะเตือนให้เราหยุดที่จะทำการไม่กลัวที่จะหยุดไม่ดึงดันไม่ดื้อรั้นเนี่ยมันคือสัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงชีวิตที่ละตัณหาได้อย่างสิ้นเชิงเราต้องมีปัญญาพอที่จะก้าวต่อไปบนหนทางที่เป็นปัญญาศีลและสมาธิ
เขาเตือนให้เราระมัดระวังการใช้ชีวิตที่อย่าประมาทขอบคุณเขาและถ้าเราก็ไม่ประมาทแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาบอกแล้วก็ยังมีเสียงอย่างนี้อยู่จิตใจของเรานอกจากให้อภัยแล้วเนี่ยเราต้องศึกษาและเรียนรู้ต่อยอดคือไม่กลัวที่จะหยุดการต่อยอดเราอาจจะให้อภัยตัวเราเองที่เราผิดพลาดให้อภัยทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เราอยู่ในความทุกข์เนาะคือ อวิชชาที่เรามีเนี่ยมันทำให้เราทุกข์พอมันสร้างความทุกข์ของคนจำนวนมากเพราะคนที่นินทาเรามันก็ทุกข์อะลูกมันเป็นมวลของความทุกข์แต่เรามีปัญญาไว้เราทำให้มันเป็นปุ๋ยได้เราเปลี่ยนร้ายกายดีมันไม่ใช่เป็นเสียงที่ทำให้เรากลัวแต่มันเป็นเสียงที่ทำให้เราเติบโตอย่างมีหิริและโอตตัปปะขอบคุณในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนเราเคยทำผลึกเกลือจะบอกว่าเกลืออย่าเค็มเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ได้ทำความเค็มนี้มาจากคนอื่นไม่ใช่หรอกเกลือเค็มเพราะมันคือเกลือถ้าเราทำเกลือมันก็เค็มที่เราแต่เราจะเปลี่ยนความเค็มนั้นโดยการบอกว่าอย่ามาด่านะเพราะเกลือมันไม่ใช่ฉันทำไม่ได้มันเพิ่มความเค็มเลยอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มผลึกเกลือแต่ถ้าบอกว่าเกลือมันก็เค็มสิ่งที่เราจะต้องทำได้คือเราต้องเป็นน้ำดีเนี่ยค่ะน้ำดีให้มากๆดีจนล้นออกไปให้มากเลยนะคะคุณแม่ก็เห็นน้ำที่คุณแม่ลดเมื่อกี้ยังไม่ได้ปิดพอมันมีน้ำดีมากเนี่ยเกลือที่เค็มที่มันไม่มีผลึกเกลือเพิ่มเนี่ยนอกจากเราจะไม่เป็นผลึกเกลือที่เพิ่มแล้วยังต้องเป็นน้ำดีให้มากทำกุศลและเจตนาในการเปลี่ยนร้ายกายดีให้มากอิทธิพลของเกลือจะน้อยเพราะน้ำที่มากอย่าสาดน้ำที่ขุ่นเข้าไปเพื่อจะทำให้น้ำที่ขุ่นอยู่แล้วมันใสเลยค่ะเป็นไปไม่ได้หยุดดูแยกตะกอนออกมีน้ำใสในใจแล้วค่อยส่งน้ำใสนั้นออกไปยังผู้คนค่ะนี่คือสัมมาอาชีโวบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องใช้สัมมาอาชีโวและทำตัวให้มีน้ำดีให้มากอยากแก้ปัญหาโดยการเพิ่มผลึกเกลืออยากแก้ปัญหาโดยการทำให้ตัวเองขุ่นแล้วสาดความขุ่นออกไปหยุดแล้วทบทวนทุกเสียงเตือนให้เราหยุดทบทวนอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีเป็นประสบการณ์เป็นสัมมาอาชีโวเป็นการเลี้ยงชีวิตที่จะเป็นชีวิตชอบได้เลยเราพิจารณาใคร่ครวญทบทวนและยังมีกุศลและเจตนาที่จะเปลี่ยนร้ายกายดีโดยเราต้องเริ่มต้นจากการหยุดที่ตัวเราหยุดเป็นผลึกเกลือที่โตขึ้นหยุดที่จะเป็นน้ำที่ขุ่นการแก้ปัญหาจะศักดิ์สิทธิ์ถ้าจิตของเราไม่ขุ่นมัวอย่าเอาความขุ่นสาดออกไปแล้วหวังว่าทุกอย่างมันจะดีนั่นเป็นมิจฉาอาชีพและบรรเทาความขุ่นมัวถอนความไม่รู้ให้ได้ถอนความโกรธความเสียใจความผิดหวังกลับมามีสติแล้วให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกสรรพสิ่งให้อภัยทุกเสียงขอบคุณที่เสียงนี้ทำให้เราเจริญสตินี่เป็นความรักนะคะก็มองแล้วคราวนี้มาดูว่าต้นไม้ใหญ่ที่เราไม่ได้อยู่2วันนะคะเสาร์อาทิตย์ได้ข่าวว่าเติบโตแล้วนี่ต้นแจงนะคะขอให้เก็บต้นแจงนี้ไว้ยืนยันว่า
เก็บต้นแจงนี่ไว้แจงจะสวยงามและอยู่ในท่ามกลางตรงนี้ได้นี่คือต้นแจงต้นไม้ธรรมชาติดูงดงามมากขอความกรุณาปักตำแหน่งไว้ว่าห้ามเอาออกนะคุณแม่มองเห็นต้นไม้ที่พยายามส่งใบแล้วตอนนี้เราจะต้องคิดเสมอว่าเรามีร่มเงาที่พอที่จะให้เนี่ยค่ะคณะแม่ชีได้มาปฏิบัติแล้วก็มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้ค่ะเป็นที่ภาวนาต้องขอขึ้นทางนี้นะคะขอบคุณพุทธสาวิกาที่ช่วยรดน้ำต้นไม้ส่งไปให้พี่ก้อยดูเลยว่างดงามแล้วค่ะเนี่ยค่ะถ้าเห็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามาได้แล้วนะคะอาจจะต้องเริ่มเข้าตั้งแต่นี่เลยแหละตอนนี้เลยล่ะค่ะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เราต้องการคนทำงานเยอะให้มันคึกคักเลยต้นไม้ที่สั่งไว้ก็จะทยอยเข้าเพราะเห็นแล้วว่าเนี่ยค่ะคนปลูกเอาอยู่นี่คือการเติบโตของต้นไม้ที่ไม่ยอมยืนตายมาทางนี้นี่ไงเห็นไหมนี่ไงแตกใบแล้วจริงๆด้วยค่ะโพสกลค่ะสาธุคณะทำงานเลยอันนี้คุณแม่อาจจะขอไว้เพราะเป็นสีเดี๋ยวขอไว้นะคะเผื่อจะเอาวางไว้บริเวณนี้เลยค่ะแล้วก็ไล่มาคุณแม่มองเห็นโหแตกทั้งยอดเลยอ่ะขอบคุณจ้ะขอบคุณคณะทํางานแล้วก็จะเดินต่อมาอ๋อตรงนี้ไงที่สมชายมาขอร้องว่าถ้ามีคนมาช่วยจะเสร็จได้เร็วคุณแม่ก็ฟังเสียงการทํางานของพวกเรานี่ถ้าไม่ได้บารมีป้าตุ๊กกับพี่น้องของเราในบริษัทไหนที่พี่ประสบแม่ใหญ่ป้าตุ๊กส่งมาช่วยจะยังไม่เห็นอย่างนี้ที่เห็นอย่างนี้นั่นคือน้ำนะคะนั่นคือน้ำผ่านทั้งหมดนะคะม่านน้ำที่มันเย็นตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นเส้นทางเดินจงกรมแล้วเป็นคลองไส้ไก่ลงไปต้นโพแตกแล้วดูสิคะคุณแม่ว่าก่อนวันยกสถูปะเนี่ยใบใหญ่แล้วนะต้นบาวบาบมาก่อนจำได้นะมาก่อนต้นโพสกลมาโอ้เก่งจริงๆถ้าใครมีเจ้าหน้าที่บริษัทห้างร้านที่แบบมีพนักงานแล้วตอนนี้เราอาจจะมีงานน้อยนะคะคุณแม่อยากให้เรามาช่วยกันนั่งรถตู้มาเหมือนที่ไนซ์นั่งรถตู้มา3คันนี่เก่งใจประตูมากนะมีคนกระซิบบอกว่าขอความช่วยเหลืออีกครั้งคุณแม่ก็ทบทวนว่าจะบอกดีไหมเพราะมีความรู้สึกเกรงใจแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ถ้ามีคนมาช่วยเนี่ยใน5วันเนี่ยเราเหลืออีก7วันที่เราจะยกสถูปะวันนี้กลุ่มของการนำผ้าที่บริษัทไหนมาช่วยเย็บใน7ชั่วโมงมาแล้วนะคะวันนี้เราจะเริ่มปลดสถูปดูแสงงดงามไหมค่ะเขาบอกว่าฟ้าสวยเจ้าค่ะฟ้าสวยลูกแล้วถ้าวันนี้เนี่ยเราทำการงานชอบเราจะสร้างใหม่แล้วก็ต้องเคลียร์ของเก่าตอนนี้ก็ต้องใช้คนเยอะถ้าใครนะคะอยากมาช่วยปลูกต้นไม้ก็ยังมีอีกหลายพันต้นมาช่วยกบต้นไม้มาช่วยปูหญ้ามาช่วยปูกระสอบซึ่งตอนนี้ถ้าได้อย่างทีมของป้าตุ๊กมานะวันหรือ2วันเสร็จค่ะเสร็จหมดเลยค่ะเนี่ยค่ะช่วยรับไปพิจารณาเป็นการเลี้ยงชีวิตชอบได้ไหมคะเกรงใจสุดฤทธิ์เลยอ่ะไม่เมื่อคืนนี้ก็ทบทวนจะบอกดีไม่บอกดีแต่ดูสิคะดูต้นต้อยติ่งนะบานรอเลยค่ะเข้าพรรษาเนี้ยค่ะและย่าน้ำพุเห็นไหมคะลูกชายเขาก็บอกว่าเขาอยากทำให้แม่เสร็จก่อนเข้าพรรษานี้เราก็บอกไม่ต้องหรอกลูกไม่ต้องเราอยู่ด้วยกันเราไปด้วยกันเขาบอกว่าแล้วมันมีอะไรที่มันจะทำไม่ได้ล่ะแม่ก็ขอบใจนะลูกก็เห็นแล้วว่าทำได้ทำได้จริงๆก็ขอบพระคุณขอบพระคุณทั้งลูกรักลูกช้างลูกศิษย์
ขอบพระคุณคนที่อาจจะไม่รู้จักกันเลยแต่ว่าผูกพันกันมาซนอีกแล้วค่ะมีคนดูหรือเปล่าเนี่ยน้อยไปหน่อยนะไม่แชร์เนี่ยฮะไหนว่าคุณแม่พูดธรรมะคนชอบฟังไงพอวันนี้ไม่สนุกสนานกับหมูปล่อยเนี่ยค่ะไม่ใช่มาเพื่ออะไรหรอกนะคะลูกมาเพื่อมายืนดูต้นไม้โอ้โหธรรมชาติเป็นเช่นนี้เองหนอทำเหตุปัจจัยให้ดีคนปลูกต้นไม้ไม่ต้องคาดหวังรดน้ำเหตุปัจจัยให้ดีนี่ง่ายเอาใบก้ามปูที่อาจารย์มดเอามาใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นขุยมะพร้าวมันจะไม่แตกใช่ไหมเนี่ยคุณแม่ก็มาพิสูจน์ตะวันเอ้ยคุยกับต้นไม้ไปบรรลุไปไอ้กงไอ้กิ๊บมันก็น่ารักไม่ชีกิ๊บมีลูกศิษย์ดีมีลูกหลานดีก็บรรลุไปด้วยกันนี่ถ้ายืนอยู่ตรงนี้นันทวันเอ้ยเนี่ยมันเนี่ยนันทวันมันเนี่ยนันทวันดูไปเดี๋ยวป้าตุ๊กได้ยินเองอ่ะเดี๋ยวส่งความช่วยเหลือพูดไปก่อนเนี่ยดูสิถ้าน้ำมันไหลไปถึงองค์ดำเห็นไหมเห็นถนนไปถึงองค์ดำไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเก้าอี้ตัวเนี้ยไม่ใช่เก้าอี้ก้อนหินเนี่ยนะเอาเบาะมาเดี๋ยวฉันจะนั่งเย็นมากเลยเช้านั่งก้อนนี้เย็นนั่งก้อนนู้นเพราะว่าตะวันมันเปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยดูสิชมเก่งเนาะคือทำก้อนหินไว้ให้มันตรงเพื่อให้เรานั่งก็เดี๋ยวพอวันที่เราบวชแล้วเนี่ยก้อนหินตรงเนี้ยมีมากกว่า70ก้อนก็ให้แม่ชีดูแลและจะได้มานั่งเดี๋ยวให้หลานด้วยให้หนังก้อนหนึ่งหนังน่ารักเดี๋ยวหันมาทางหนังหน่อยนี่เขากำลังไปรับบิณฑบาตเขาไปเดินเขาก็จะไปเห็นหมู่บ้านศีล5หนังเขาขอตามไปบิณฑบาตวันนี้เขาสวดมนต์เช้ายายก็เห็นเขาตั้งใจตอนที่จะไปสวดมนต์เนี่ยใช่ไหมหนังเขาปุ๋มมารับเหรอหนังบอกว่าอะไรอยู่กับคุณแม่เหมือนได้อยู่กับคุณพ่อเลยอยู่กับคุณยายก็อบอุ่นน่ะหนังมายายก็ชวนเลยอ่ะปลูกต้นไม้ปลูกไปเขาเป็นบริการของยายในฝ่ายอายุ24คงรักพ่ออ่ะตาใสขึ้นแล้วรักพ่ออยู่กับคุณยายเหมือนอยู่กับคุณพ่อเพราะว่าเราไม่ชวนกันเลวไงชีวิตที่มันไม่เลวมันก็คือชีวิตที่อยู่ใกล้กับสิ่งที่เรารักถ้าเรารักใครนะลูกนะเราต้องห่างไกลความชั่วร้ายคุณยายพูดเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนอายุ15รักแม่ตายถ้าเรารักใครเราต้องห่างไกลความชั่วร้ายเราอาจจะมีประสบการณ์ไม่มากเราต้องหยุดอะไรที่ทำให้เราทุกข์อ่ะเราต้องพยายามอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาอาชีโวแบบเด็กๆพอโตขึ้นมาบวช40พรรษาสัมมาอาชีโวของคุณแม่คือการทำนิพพานให้แจ้งโดยมีสัมมาทิฏฐิทุกข์เป็นปรากฏการณ์มีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นถอดถอนความเพลิดเพลินในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใช้วาจาที่จะไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงใช้วาจาที่แก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเปลี่ยนร้ายกายดีให้เกิดความสามัคคีให้เกิดความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ยากให้ง่ายได้สื่อสารกันเคารพกันใช้ชีวิตอย่างไม่ฆ่าไม่ลักไม่สำสอนแล้วก็มีชีวิตที่เลี้ยงชีวิตชอบคือละตัณหาเพราะไม่เพลินในเวทนาเนี่ยแหละค่ะทั้งหมดเนี่ยคือปัญญาและศีลจากพวกนี้ไปก็จะพูดเรื่องสมาธิเป็นโอกาสมากที่ได้ยืนอยู่ในถ้ำกลางความสามัคคีธรรมและเราต้องมีมรรคสมังคีให้ได้ในทุกขณะจิตของเราเดี๋ยวเราจะค่อยๆเปลี่ยนร้ายกายดียืนมองไปที่ตอนแรกมันเป็นนาขั้นบันไดเนาะอันนี้ต้องเรียกว่าต้นน้ำพุขั้นบันไดไหมนึกไม่ออกนะ
ว่าถ้ามันมีดอกแล้วมันพิ้วไปตามลมเดี๋ยวเอาก้อนหินไปหย่อนหย่อนนะชมเอ้ยเนี่ยเท่าที่มีอยู่ตะวันยังมีอยู่ตรงเนี้ยจะเป็นที่เดินยืนเดินนั่งนอนของผู้คนอ๋อวันนี้พี่ติงมามาดามติงมาทานกลางวันไหมลูกดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยรักหมูปล่อยใช่ไหมพอหมูปล่อยออกมาพี่ติงแบบใจจะสลายเลยก็พี่ติงจะมาอยู่กับคุณแม่ในช่วงการเข้าพรรษาซึ่งก็เนี่ยแหละค่ะเราเสกกันมาเลยค่ะมาดูว่าตอนนี้มีหลายคนที่มาช่วยกันทำห้องน้ำนะน่ารักมากอาทิตย์ที่แล้วเปิดอนาปานสติคนที่มีความพร้อมก็มีความพร้อมพอรู้ว่าจะทำอะไรเพื่ออะไรก็มากันก็วันนี้ไม่บอกอะไรเยอะละค่ะบอกให้ทุกคนเลี้ยงชีวิตชอบใครที่เคยทำบุญมาแล้วต้นละบาทใช่ไหมต้นละเท่าไหร่บาทบานแล้วค่ะบานและกระดุมทองคนที่ทำบุญมานะคะแล้วก็มีอะไรนะสีม่วงอะลูกพยับหมอกอันนั้นก็บานแล้วถั่วสัวบาซิลเมื่อกี้เราผ่านมาแล้วตอนที่คุณยายลดนะคะก็เริ่มบานแล้วตอนนี้มาเป็นหญ้าน้ำพุหญ้าน้ำพุต้นละ15บาทเขาทำบุญมาเหลือต้นละ8บาทเก๋ไหมคะมักมีองค์8มาช่วยกันปลูกนะคะแล้วก็ต่อไปเราก็จะเริ่มเรามีกระสอบพอที่ตอนนี้ถ้าเรามีคนมาช่วยทำกระสอบเนี่ย2วันเนี่ยเราเสร็จเนี่ยน้ำจะไหลเลยเพราะตอนนี้น้ำไหลไม่ได้เพราะว่ามันยังกระสอบมันยังไม่หมดนะคะมีคำถามค่ะป้าติ่งบอกว่าจะพยายามมาให้ทันกลางวันเจ้าค่ะเหรอขับรถมาดีๆนะคะได้ข่าวว่ามีรถใหม่จะมาแอดเวนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยก็ดีเลยค่ะจะได้มาชิมก็วันนี้เชฟทองก้อนเขาก็มาแล้วเมื่อวานเขาก็มาเดินไกลๆหลบไปหลบมานะคะแต่หมูปล่อยอะแหละรักคุณยายสุดฤทธิ์พอรถคุณยายเข้ามามาแบบเปิดประตูแล้วแบบเหมือนเด็กคิดถึงเหมือนเด็กคิดถึงอะคิดถึงคุณยายเนี่ยแบบโนเนียมากแต่ไม่ใช่หมายความว่าเขาลามปามนะครับไม่เลยคิดถึงอ่ะมีตอนสุดท้ายเขานั่งทำงานกับไอสารคดีของเขาแต่เขาต้องหันมาทางคุณยายนะแล้วเขาก็มีหูฟังนะพอคุณยายพูดอะไรก็จะพูดด้วยพี่หนุ่มก็บอกว่าได้ยินด้วยเหรอพี่นางบอกได้ยินด้วยเหรอเพราะว่าเขาโฟกัสอยู่เนี่ยพอคุณยายถามอะไรเขาก็จะบอกว่าเขาแอบได้ยินสรุปแล้วเขาแยกประสาทได้หมดพี่นางบอกโอ้เขาแยกประสาทได้ใช่ค่ะเขาแยกประสาทได้ค่ะแต่อย่าเป็นโรคประสาทนะจะแยกประสาทได้แล้วก็คุยกับแม่เขาแม่ก็ถามว่าคิดถึงคุณยายจะมาตั้งแต่วันเสาร์เขาก็พูดว่าก็เพราะว่ายายเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกลูกหนังที่เวลาจะอยู่กับใครสักคนที่เข้าใจลูกแล้วลูกจะรู้สึกอบอุ่นเพราะว่าพ่อก็เข้าใจลูกพี่ตัวก็เข้าใจลูกแล้วก็แม่เปิ้ลไม่ต้องห่วงนังอยู่กับคุณยายเขาอยู่ง่ายเรียบง่ายแล้วเขาก็เคยไปลุยมาในโลกนี้เขาจะได้เห็นว่าเขาเป็นหนึ่งในอิฐก้อนแรกของที่นี่ที่เห็นเลยว่าเราต้องผ่านความยากลำบากกันทุกคนแต่ความสุขสนุกในการงานที่ยากลำบากและพร้อมที่จะแก้ปัญหาเปลี่ยนร้ายกายดีไม่ทำงานไปขุนไปไม่ตกนรกไปมันจะเห็นว่าสิ่งนี้คือการเติบโตที่เรียกว่าสัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงชีวิตที่ละการเลี้ยงชีวิตที่ผิดคือตัณหาเห็นความรู้สึกไม่เที่ยงกลับกลายเป็นความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จไม่ทำงานแค่เพียงสนองความรู้สึกแต่อยู่กับความรู้สึกอย่างเหนือความรู้สึกอันเนี้ยค่ะคือสิ่งที่น่าสนใจมากพรรษานี้เราจะสอนกันแล้วก็ทำงานเรื่องนี้ไปไม่อยู่กับสิ่งที่มันเป็นชั้นเป็นของชั้นแต่อยู่กับสิ่งที่มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมีคำถามอีกไหมคะคำถามไม่มีเจ้าค่ะมีแต่ให้คุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็ลื่นรมกับธรรมชาติที่นี่มากค่ะมีคำกรจากคุณอรทัยสุภาชีพมาให้คุณแม่ด้วยค่ะโอ้อาจารย์อรทัยค่ะอยากฟังอยากฟังนะคะสาธุกับไม้ใหญ่ยืนต้นได้ให้นานเนาอยู่ได้อยู่กับเราร่วมใจเข้าใส่ใจกัน
ทุกต้นเริ่มแตกใบให้ร่มใจดังใฝ่ฝันร่มรื่นยืนร่วมกันทั้งไม้มั่นหินน้ำเคียงสาธุกับคุณแม่และทีมงานค่ะก็ต้องเรียกอาจารย์อรทัยนะเพราะสิ่งที่เขียนมาเนี่ยมันระดับครูเลยนะแล้วดูสิคะพระอาทิตย์ที่ขึ้นอยู่ในท่ามกลางต้นไม้รุ่งอรุณของชีวิตเป็นดังกัลยาณมิตรร่มเงาของต้นโพกำลังแสดงให้เราเห็นว่าต้นไม้หนึ่งต้นที่ไม่ยอมตายเปลี่ยนร้ายกายดีมีอายุหลายร้อยปีก็ยังอาจหารอยู่โดยธรรมนะคะทุกอย่างเป็นสิ่งที่สอนเราทั้งสิ้นเลยมองเห็นน้ำที่จะไหลบ่ามาเมื่อกระสอบเสร็จตรงนี้มันคงเป็นรมณีสถานเป็นที่ที่มีธรรมะอันมั่นคงเป็นโอกาสที่เราจะได้เสียสละตัวตนร่วมกันเมื่อถึงเวลายากลำบากเราจะไม่ทิ้งกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องทำงานหนักเราให้กำลังใจทำงานไปอย่าแบกหินไปหินมีไว้ให้นั่งหินมีไว้เพื่อให้เราใช้ไม่ได้มีไว้ให้แบกอย่าทำการงานแบกการงานไปจะได้ไม่ขุ่นมัวทำงานแบบยืนดูรู้ปล่อยลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้วันนี้เสียงคงชัดเจนขึ้นภาพชัดเจนขึ้นได้เวลาแล้วตอนนี้7โมงครึ่งหรือยังคะ7โมง40เจ้าค่ะอ้าวเลยไปนิดนึงไม่ว่ากันนะคะพบกันในช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเชฟทองก้อนจะทำอะไรเดี๋ยวขอไปดูก่อนพี่ติ๋งมาทันเดี๋ยวพี่ติ๋งเข้ารายการด้วยเดี๋ยววันนี้จะเอาหลานก็คือหนังมาชิมด้วยเขาคงมีความสุขเมื่อวานนี้เขาคุยเรื่องเกาหลีให้คุณยายฟังก็เป็นคนรุ่นใหม่น่ารักแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราก็จะมีความสุขกับช่วงอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้สุขสงบเย็นแล้วต้องเป็นประโยชน์ด้วยกันนะป้าตุ๊กจ๊ะเดี๋ยวมีนอกรอบนิดหน่อยนะจ๊ะธรรมะสวัสดีค่ะใครช่วยอะไรได้มาช่วยกันเลยเผาโพธิสัตว์เป็นมรดกโลกเป็นสิ่งที่เราได้ทิ้งไว้เป็นมรดกโลกเป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตที่เราทำเพื่อกตัญญูต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพุทธบูชาต่อพระองค์ซึ่งเป็นพระบรมครูต่อพระธรรมคือธรรมชาติที่เราเข้าถึงในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทหรืออริยสัจ4ต่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เราเรียกว่าพุทธสาวกพุทธสาวิกาพรรษานี้4ดวงตาเห็นธรรมร่วมกันค่ะธรรมสวัสดีค่ะตรงนี้ถ้าเป็นน้ำจะสวยมากแล้วมันจะเย็นไงเราจะต้องทำเนาะ